ฉันกังวลจังผลทดสอบจะเป็นยังไงบ้างนะ2ขีดไม่มีทางฉันตั้งตัวไม่ทันโอ้แถวจะยาวอะไรขนาดนี้ฉันจะใช้วิธีเทเลพอร์ตปิ๊งปังฉันได้เป็นคนถัดไปแล้วนี่เขาต่อแถวกันอยู่นะไม่เห็นหรือยังไงเหรออ้าอ้าขอโทษทีฉันจะกลับไปรอขอบคุณค่ะคุณหมอถึงคิวฉันทราบทีขอโทษทีนะได้เวลาพักเที่ยวของฉันแล้วล่ะที่รักฉันมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแน่คุณกำลังจะกลายเป็นพ่อคนทำทั้งเท้าโดยใช้ดินน้ำมันวางบนกระดาษไขอบมันตามวิธีนี้ใช้สีอะคริลระบายลงไปวาดเส้น2เส้นที่ท้องของมันโอ้โหขอเวลาผมเดี๋ยวๆนะอะไรกันนี่เขาบินหนีไปแล้วเหรอ เขาทำแบบนี้กับเราได้ยังไงโอ้โหลูกน้อยผู้น่าสงสารของฉันที่รักผมกลับมาแล้วครับผมนำของขวัญมาให้ลูกน้อยของเราด้วยตัดผ้าสีดำและสีแดงให้เป็นลักษณะดังนี้เย็บมันเข้าด้วยกันทำปกเสื้อสูงๆด้วยริบบิ้นผ้าซาตินเย็บมันติดเข้ากับผ้าคลุมไหล่โอ้โยนี่มันน่ารักจังเลยคุณช่างเป็นคนใส่ใจเสียจริงลูกน้อยของเราจะต้องดูดีมีสไตล์สุดๆเลยล่ะว้าวไหนเรามาดูเจ้าตัวน้อยกันหน่อยสิคุณหมอนี่มันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆเรากำลังจะรู้แล้วว่าเจ้าตัวน้อยเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงงั้นเรามาดูที่หน้าจอกันนะนั่นมันอะไรกันน่ะฉันว่ามันแปลกๆนะเครื่องมือมันพังหรือเปล่านั่นมันค้างคาวใช่ไหมเป็นไปไม่ได้โอ้โหที่รักษาดูลูกน้อยผู้น่ารักนี่สิฉันเป็นค้างคาวที่น่ารักจังเลยเนาะฉันอยากจะร้องไห้เขาดูเหมือนคุณไม่มีผิดเลยลูกแข็งแรงดีใช่ไหมฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและคุณจะไม่มีทางเห็นมันอีกแน่นอนยากแม้แต่จะคิดเชียวทุกวันนี้มันยากมากที่จะหาหมอดีๆได้ไหนมาดูสิโชคดีจังเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่วิธีการห่อตัวลูกน้อยมาเรามาเริ่มกันเถอะห่อตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้วิธีการมันดูแปลกๆนะมันไม่ได้ผลเอาเถอะเอาเถอะเราจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้ฉันพูดถูกไหมล่ะเฮ้ยเจ้าตัวน้อยผ้าคลุมไหล่สีดำสุดกิ๊บเก๋บินเลยจ้าหนูดูน่ากลัวนะโอ้ไม่อย่าดื่มเลือดของฉันหนูคือเจ้าแวมไพร์ตัวน้อยของพ่อเราจะต้องสนุกสนานกันสุดๆแน่นอนทุกอย่างกำลังไปได้สวยคุณแค่ต้องพักผ่อนและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โอเคฉันเข้าใจฉันก็แค่หิวและคุณก็มีของอร่อยอร่อยที่มีเพียบเลยอย่างกับจัดงานเลี้ยงแน่เรื่องพิมพ์ติดอีกแล้วเดี๋ยวนะทำไมเลือดในหลอดนี้มันหายไปล่ะตัวอย่างเลือดหายไปไหนอุ๊ยขอโทษทีค่ะคุณหมอแต่คุณบอกให้ฉันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นี่ที่รักมานี่สิหนังมันเล่นผ่านไปกลึกเรื่องแล้วขอโทษทีค่ะขอโทษทีนะคะฉันขอโทษทีค่ะอันนี้ผมเหลือป๊อปคอร์นเอาไว้ให้คุณแน่กินเลยสิขอบคุณค่ะที่รักที่รักฉันเจอรูปตอนเรียนมหาลัยด้วยแหละทายสิว่าฉันคือคนไหนนี่ไงไม่มีทองผมก็แค่หยอกเล่นนะนี่ไงคุณดูใกล้ๆสิผมยอมแพ้แล้วนี่ไงคุณทายผิดได้ยังไงกันเนี่ยฮะอุ๊ปส์ดูสิลูกรักนี่แหละคือแม่ของลูกตอนที่อยู่มหาลัยสวัสดีฉันขอเสนอสินค้าของเราทุกอย่างผ่านการรับรองคุณภาพสูงงั้นฉันขอดูหน่อยเบอร์เกอร์มันเป็นของฉันหมดสะกดวิญญาณเอามันไปให้พ้น
ฉันไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นแหละอาตาเดี๋ยวก่อนฉันมีสินค้าที่จำเป็นอยู่เยอะแยะมากมายนี่เป็นกระจกอย่างดีโอ้นี่มันไม่ใช่ฉันสักหน่อยว่าแต่คุณมีสินค้าอื่นอีกไหมอ่ะหุ่นมนุษย์นี้เป็นยังไงบ้างเหรอมันขายดีเชียวนะฉันยังมีอีกอันนึงแต่ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ล่าสุดของเราล่ะขวดนมสำหรับทารกน้อยวาดค้างคาวติดกาวลงกับขวดพลาสติกอ่อนใส่จุกนมสำหรับเด็กทารกลงไปโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยฉันจะซื้ออันนี้ว่าแต่คุณจะจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมฉันจะไม่กัดคุณใส่หัวไปซะฉันรู้สึกไม่ค่อยจะสบายงั้นมาตรวจอุณหภูมิกันหน่อยสิโอ้ไม่คุณมีไข้95องศาผมจะโทรตามหมอทำอะไรสักอย่างสิหมอภรรยาของผมป่วยใจเย็นๆใจเย็นๆฉันกำลังจะตรวจคนไข้คุณหมอฉันเป็นห่วงลูกเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมงั้นเรามาดูกันเอาละว้าวนี่เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ลูกน้อยของคุณสงบลงของเล่นกุ้งกิ้งงงยิงสีทองอันนี้ลองดูสิเจ้าตัวน้อยสงบลงจริงๆด้วยติดกาวห่วงไม้เข้ากับแท่งไม้พันสายได้ไว้รอบๆพ่นทับด้วยสีสเปรย์ใช้สีอะคริลิกสีทองเพิ่มขวดลูกปัดสีแดงและกระดิ่งสีแดงโดยใช้สายเอ็นตกปลาขอหมอตรวจอุณหภูมิหน่อยนะเอ้าโอ้ยคุณกัดฉันทำไมอ๋อฉันรู้สึกป่วยหัวใจของฉันฮัลโหลรถพยาบาลใช่ไหมมานี่หน่อยสิมีคุณหมอที่ต้องการความช่วยเหลือคนไข้อยู่ที่ไหนคะงั้นมาตรวจกันโอ้ยแย่จังเราทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันนอนไม่หลับมันหนาวเกินไปตอนนี้มันก็ร้อนเกินไปฉันรู้สึกอึดอัดจังเลยเอาขาของคุณออกไปซะมันหนักนะที่รักฉันขอหมอนหน่อยจีอ่ะดีขึ้นตั้งเยอะเลยคุณมีอีกไหมอ่ะงั้นเอาไปให้หมดเลยจ้ะที่รักษาไม่มันแย่ไปหมดซะทุกอย่างทนไม่ไหวแล้วเว้ยพอกันทีนี่สำหรับคุณหมอนประดับด้วยเขียวตัดผ้าออกมาเป็น2แผ่นเย็บมันเข้าด้วยกันใส่ผ้าใยสังเคราะห์เข้าไปเย็บปิดรูตกแต่งมันด้วยกระดาษโฟมสีขาวรูปฟันโอ้โหที่รักมันน่ารักจังเลยค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกสบายแล้วล่ะหนังเรื่องนี้มันน่าเบื่อจังแถมเลือดนั่นมันก็เป็นของปลอมที่รักฉันขอรีโมทหน่อยสิขอขึ้นจ้ะอิ้วฉันไม่อยากไปดูมันแล้วล่ะบูสช่วยส่งหนังสือของฉันมาให้หน่อยสิอันนี้ที่รักจ๋าคุณจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าคุณช่วยไปเอาเครื่องดื่มมาให้ฉันหน่อยแค่นี้พอไหมครับฉันไม่อยากจะดื่มแล้วล่ะนี่มันยากลำบากจังฉันต้องการให้คุณลูบท้องของฉันตอนนี้เราทั้งคู่ดูมีความสุขแล้วล่ะผมเล่นมือถือมือเดียวไม่ได้ที่รักเดี๋ยวนะเอานี่ไปอุปกรณ์ลูบท้องอันยอดเยี่ยมตัดแผ่นโฟมเป็นรูปมือติดดินน้ำมันเพิ่มลงไปติดเล็บปลอมลงไปด้วยทาเคลือบด้วยสีอะคริลิกทำให้มันดูเหมือนมือแวมไพร์ทาเล็บให้เป็นสีดำและแล้วฉันก็ทำภารกิจสำเร็จมันทำงานได้ผลดีเชียวล่ะผมคันหลังจังเลยอ่ะมันใช่เวลาไหมเนี่ยผมขอยืมมือของคุณสักประเดี๋ยวนะคุณชอบวิดีโอแวมไพร์ตั้งครรภ์ของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดการตรวจครรภ์ผ้าคลุมไหล่อันจิ๋วหรือว่าขวดนมเด็กทารกละซักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอันแสนจะตลกเฮฮาจากช่องทุ่มๆ